สวัสดีครับพบกับร้านสอนำชัยรุ่งเรืองอีกครั้งนะครับวันนี้อัปเดตรถดัมนะครับที่เราทำนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับรถดัมคันนี้ก็เพิ่งทำยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จเพราะว่ายังสียังไม่ได้ใส่อะไรเลยครับผมแต่ก็ใช้งานได้นะครับก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วออปชันนี้ครับผมทำเคนลอกนะครับเคนลอกมือหมุนนะครับตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะมาใช้กับงานยกเสานะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นการทดสอบนะครับยกเสาเสาหน้า5ยาว1เมตร3ต้น3ต้นรวบใส่3ต้นนะครับว่าจะรับน้ำหนักได้ไหมนะครับดูที่ว่านะครับฮะตัวนี้เคนตัวนี้รับน้ำหนัก900กิโลนะครับแต่ว่าน้ำหนักของเสานี่ก็อยู่ประมาณสักท่อนละประมาณสัก60นะท่อนละประมาณ60โลนะครับเสานะครับจะดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับนะฮะช่างของเรานะครับช่างประจำร้านช่างเขียวนะครับนายช่างใหญ่นะฮะผู้ลงมือนะครับดูว่าจะใช้ได้ไหมครับนะครับลอกมือหมุนนะครับยกเลยครับการโฉมตัวของเหล็กการโฉมตัวของเหล็กนะฮะจะเป็นยังไงเราทำใช้สำหรับยกเสาหน้า5ยาว3เมตรหรือว่า3เมตร50นะฮะรับน้ำหนักได้สบายนะครับเปิดฝากระบะยกขึ้นดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะฮะเป็นเคนมือหมุนแบบประหยัดนะครับนะฮะใช้สำหรับงานก่อร้านวัสดุก่อสร้างนะครับง่ายๆนะฮะง่ายๆการผ่อนแรงทีมงานนะครับโอเคนะครับเอาขึ้นรถได้ไหมดึงขึ้นรถได้ไหมนะดึงขึ้นรถเรียบร้อยวางลงดูครับตอนวางจะเป็นยังไงหน้า5ยาวเมตรหนึ่งนะครับ3ท่อนก็เหมือนกับ3เหมือนกับ3เมตรนะครับครั้งแรกในการเทสนะครับแต่ถ้ายกกันจริงๆต้องใช้สลิงผ้าช่วยนะครับเพื่อจะให้เหลี่ยมเสาไม่เสียหายนะครับนะฮะใช้ได้นะครับครับยกลงขั้นตอนการยกลงครับดูขั้นตอนการยกลงดูเกมที่เราผลิตมาเนี่ยมันจะใช้ได้ไหม